จริญพรท่านผู้ชมวันนี้มีอะไรที่รู้สึกว่ามันหนักใจแก้ไขไม่ได้รีบทิ้งความคิดนั้นลงไปเลยนะลูกเพราะมันเป็นเพียงชั่วขณะจิตที่เราเผลอสติไปปรุงแต่งให้เกิดทุกข์เกิดกังวลขึ้นเมื่อเราทิ้งเรื่องนั้นไปแล้วย้ายจิตมาอยู่ที่พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณสวดอิติปิโส108เท่าอายุแล้วก็อธิษฐานนึกถึงกุศลที่ลูกได้บำเพ็ญไปแล้วในอดีตแผ่ไปให้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเมื่อก่อนหน้านั้นเราทุกเรื่องอะไรขอเข้ามากรรมไปนะลูกและโอนบุญเนี้ยให้เขาเหล่านั้นไปจิตที่เป็นกุศลจะส่งผลให้บุญเก่ามาเสริมเพิ่มคูณพลังบุญใหม่กับบุญเก่าจะบวกรวมกันมาตัดรอนกรรมที่กำลังส่งผลนั้นให้ขาดตอนได้ก็ขอโมทนาบุญกับลูกๆทุกท่านบุญที่ยิ่งใหญ่คือรักษาใจให้เป็นกุศลอยู่เสมอนะจ๊ะ